พบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมอรี่นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอร์เดนกันอีกครั้งนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมก็คือความเดิมตอนที่แล้วก่อนที่เราจะปิดไลฟ์อิมเมอร์เจนซีปิดไลฟ์ไปเนาะก็คือไอ้นี่ครับผมที่ก็คือเราไปรู้ใช่ไหมว่ามันมีคอนอาร์เดสหรือพวกต้มปุ๋นตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนคนเดียวกันเว้ยที่ไหนได้3คนอย่างน้อยๆแก๊งเนี่ยนะและจะมียูนิฟอร์มแบบเดียวกันคือมีใส่ชุดแบบเดียวกันที่แบบว่าเออบอกว่าเออเราเป็นพวกเดียวกันนะก็คือไอ้นี่ไอ้ดอกไม้ที่แปะไว้บนชุดของพวกเขาอะนะแล้วก็ไอ้นี่ครับผมไอ้พวกทั้ง3อันอะมันเป็นไอ้นี่หมดเลยนะที่3เหตุการณ์ที่เราไปเจอมาเนี่ยมันเป็นไอ้นี่เป็นคำบอกเล่าเอ้ยเป็นคำบอกใบ้หมดเลยก็คือรู้ไอ้พวกนี้มันแก๊งเดียวกันแล้วก็ไอ้ชาขมๆอ่ะยี่ฟารู้จักด้วยเพราะมันเป็นชาที่คล้ายๆกับบอระเพ็ดอ่ะที่ให้เด็กสมัยก่อนกินเพราะว่าเป็นการทำโทษอ่ะเออประมาณนั้น แล้วก็พวกนั้นมันมาจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมคือการที่จะมาที่เนี่ยได้ต้องผ่านเซเลน่าโคสครับผมเออเราก็เลยมาที่เซเลน่าโคสแล้วก็มาตรงนี้ครับผมลุยกันเลยโอ้โหแต่ละคนตัวละครใหม่เนี่ยฮิฮิฮิวูดบีเพอร์ซอมินิสซังเกอร์ฮะมัชเวอร์ครับผมก็คือครับผมก็ธุรกิจไปได้ด้วยดีเนาะเออพวกนี้ก็ดีใจครับผมที่ว่าคนพวกนี้หลอกง่ายมากครับผม If we are in this kind of profit nobody can claw us dumb ครับผมก็คือถ้าเกิดเขาสามารถทำอย่างนี้ได้ตลอดไปแล้วก็นะจะไม่มีใครสามารถมาดูถูกพวกเขาได้อีกต่อไปเอ้ยเออนี่คอนอาร์เดสครับผมseem like you are having fun ดูเหมือนว่าพวกนายจะกำลังจะมีความสุขนั้นนี่เอ้ยกำลังมีความสุขกันอยู่นั้นเนี่ยขอร่วมด้วยคนแซ่เธอเป็นใครอ่ะฉันเหรอ new recruit who just joined to you two like you โอ้เดี๋ยวก่อนนะมีแค่2คนเองหรอกเหรอก็คือครับผมน้องเขาบอกเออนั่นแหละน้องรู้เรื่องแก่พวกนี้ครับผมเลยอยากมาร่วมด้วยแค่นั้นแหละหลอกคนในลินดี้ครับผมเออ boss say something about a woman like you ก็คือหัวหน้าไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเธอมาเข้าร่วมพวกเราเลยนะจริงด้วยสินะน่าสงสัยจริงๆyou got no idea what you... เฮ้ยเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่ใช่หรือไม่เฮ้ the leaf นี่ดอกไม้นี่จะการได้ยังไงnow do you believe me เอาล่ะเข้าใจหรือยังwas it really something he must have wanted to keep beauty ครับผมหัวหน้านี่ก็เชื่อสนิทเลยครับผมพอบอกไอ้ดอกไม้ที่เป็นเครื่องประดับนี้ไปเนาะเออไอ้พวกนี้บอกโอ้หัวหน้าคงอยากจะได้สาวสวยๆอยู่ข้างๆกายสินะto make some dumb in you are trying to make somedupe in Lindy less than look like that Mary fraud could be ครับผมไอ้พวกนี้ก็คิดเลยครับผมถ้าเกิดมียี่ฟามาจะทำยังไงก็นั่นแหละจะให้ยี่ฟาใช้ความสวยของยี่ฟาไปหลอกผู้ชายแต่งงานอะไรเงี้ย ขอบใจที่ไอ้นี่นะขอบใจมากที่ชมแต่ว่า I'm going to haveแต่ว่าฉันคงขอปฏิเสธฮะเพราะว่า Trump a man other than the one I love ครับผมก็คือน้องจะไม่หลอกเทมก็คือแบบจำพูดยังไงดีเนี่ยก็คือน้องไม่สนใจชายอื่นยกเว้นคนที่น้องเขารักเท่านั้นเออสุดๆไปเลย
and I got absolutely no plan to be and แล้วก็ฉันก็ไม่อยากที่จะเข้ามีส่วนร่วมอะไรกับพวกโจรอย่างพวกแกด้วยใช่ไหมเอลโดเอลลี่แน่นอน you try to cover it up at first but it look like you guys are coming on ครับผมตอนแรกก็คือแบบว่าปฏิเสธเนาะแต่พอยี่ฟาไอ้นี่บอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของทีมเข้าไปปุ๊บอ้าวเผยไตออกมาหมดเลยครับผมเฮ้ย ครับผมอือหือฟูลเดอะทาวน์พีเพิลครับผมนี่ก็บอกว่านี่เราก็บอกแกกล้าดียังไงมาหลอกเอาเงินของคนในหมู่บ้านเฮ้ยอะไรกันแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องครับผม nobody got hurt and we are made a bit of coin ฮะก็คือนี่บอกแต่ไม่มีการกระทำของเราไม่ผิดพลาดเว้ยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครอะไรทั้งนั้นเออแถมเรายังได้เงินออกมาอีกโดยการเล่นเล่นพูดยังไงเดียก็คือเล่นเหมือนคล้ายๆว่าเล่นกายกรรมหรือเหมือนเล่นตลกนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้Everyone of us do the ครับผมก็คือสรุปก็คือนี่ถือว่าเป็นการ improve ตัวเองอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเป็นโจรแต่ตอนนี้เป็นนักต้มตุ๋นแทนเมื่อก่อนนะเป็นโจรคือฆ่าคนใช่ไหมเพื่อเอาของแต่ตอนนี้เป็นนักต้มตุ๋นแทนไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรเออbad luck with the right plan ฮะ why boss had us quit bandery and then turn into a fraud ก็คือช่วงหลังๆนี้โชคไม่ดีครับผมบอสเลยเปลี่ยนจากโจรไปเป็นนักต้มตุ๋นแทน noble soul เหรอ soul and of coin back when he were vanity I really hate that one eyes merging with every ครับผมก็คือเขาไปพูดยังไงดีอะไปมั่วสุมไปรู้จักคนรวยอะนะเออแล้วไอตอนก็คือไปทำธุรกิจกับคนรวยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอนี่ตอนที่ไอพวกเนี้ยเป็นโจรกันอยู่ไอ้หมอนี่เกลียดไอ้คนขายตาเดียวนี่มากครับผมเออบัดนาวไอ้ไม้ครับแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องขอบใจเขาแล้ว One Eye Mercenary เหรอเดี๋ยวก่อนนะเออไอ้นี่พ่อค้าตาเดียวเหรออย่าบอกนะว่าจะเป็นเบอร์เทรดเบอร์เทรดเหรอWhy bring him up? ทำไมถึงพูดถึงเขาล่ะฮึ ทำไมน่ะเหรอ นั่นน่ะ Mergo went and interfere with every one of our banded red ครับผมที่โชคร้ายก็คือเพราะอย่างนี้นี่เองครับผมเพราะว่าเบอร์เทรดไปทำลายกองโจรครับผมเดี๋ยวนะนี่คือผมแปลผิดใช่ไหมเนี่ยสรุปก็คือยังไงก็เถอะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจโดยรวมง่ายๆก็คือพวกนี้เคยเป็นโจรมาก่อนแล้วโดนเบอร์เทรดทำลายกองโจรมันเลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักต้มตุ๋นและตอนนี้กลับได้เงินดีกว่าเป็นนักเอ้ยได้เงินดีกว่าเป็นโจรครับผมเออเลยต้องขอบใจเบอร์เทรดครับผม he took up a work long with cost here he's a realI saw if you got any mean อ๋อครับผมก็คือไอ้หมอนั่นมันมาแบบว่าทำลายพวกโจรป่าอยู่ที่เอ้ยพวกโจรอยู่ที่แถวนี้แหละเป็นหนามตามตามากครับผมเอออWhat are your story do you เดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยรู้จักไอ้หมอนี้ด้วยเหรอ Every chance we will pay back the mogul is ครับผมก็คือก็ตอนนี้ครับผมเขาก็นะวางแผนจะแก้แค้นเบอร์เทรดอยู่ฮะ you should thank him ก็คือเมื่อกี้ยังบอกว่าต้องขอบใจเขาอยู่เลยนี่
แล้วนี่จะแก้แค้นซะแล้ว was just a figure of speech or ก็แค่พูดเท่านั้นแหละลิซซี่เหรออ๋อครับผมเรียกลูกน้องมาตีเราแปลลุยto have to teach you or good listen for ครับผมก็จะสอนสั่งสอนพวกนี้แทนเบอร์เทรดครับผมเฮ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้อยู่ยี่ฟ้าพูดแน่ๆฉันบอกฉันจะสอนก็เมื่อกี้เลยฉันจะสั่งสอนนายเองอะไรประมาณนี้นะแล้วจบด้วยน้องไอ้นี่สุกิฮะบอกฉันจะไม่อยู่จนกว่าโลกที่เป็นของฉันอะไรประมาณนี้โอ้โหฟังแล้วแบบว่าเป็นใครก็คิดในทางแง่ลบกันทั้งนั้นแน่นอน Is that all you got? You should be certain ก็บอกทำได้แค่นี้เหรอยอมแพ้ซะดีๆประมาณนั้นเฮ้ยคิดว่าเราจะยอมแพ้ง่ายๆหรือไง This guy really don't know when เอ้ยแหมไม่รู้จักยอมแพ้เลยสินะYou they are still put up the fight even after ครับผมไม่อยากเชื่อครับผมว่าเราต้อนมาจนมุมขนาดนี้และยังอยากจะสู้อยู่อีกว้าฮ่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 า Driven into a corner you said เอ้ยเรานี่นะจนมุมเพ้อเจออะไรwasting your time fighting with underling like us ครับผมก็คือพวกนี้บอกว่าเออพวกเธอมันทำไปเสียเวลาเปล่ามาสู้อะไรกับพวกเราลูกน้องปลายแถวเออแทนที่ไปจับหัวหน้าอะไรประมาณนี้หมายความว่าไง for Bertrand's sake don't make me laugh คือเพื่อ Bertrand ครับผมจะทำให้หัวเราะไปหน่อยเลยIt's too bad, but right about now, แย่หน่อยนะแต่ว่าตอนนี้นี่เอ้ยในประมาณช่วงเวลานี้แหละ Our boss has driven our precise Bertrand into the corner. โอ้เลยแต่ว่าตอนนี้นะหัวหน้าของเราน่ะต้อนไอ้ Bertrand ไปจนมุมแล้วครับผมและพวกนายมันช้าไปแล้วอะไรพูดอะไรของนายเนี่ย Boss decidedIt was about time to ครับผมก็คือไอหัวหน้ามันบอกว่ามาถึงเวลาแล้วต้องแก้แค้นไอ Bertrand ครับผม He rounded up a really good fighter from and then launching an attack on the Bertrand ครับผมก็คือก็นั่นแหละพอหัวหน้าบอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละเขาก็ไปรวบรวมผู้คนครับผมพวกกองโจรทั้งหลายแหละแล้วก็ไปหมาหมู่ Bertrand ครับผมตอนนี้เลยตอนที่เราคุยกันอยู่นี่แหละเป็นไปไม่ได้แกโกหกก็รอจนกว่าหัวหน้าจะกลับมาแล้วกันนะเฮ้ boss is known for being more than anyone ครับผมก็คือหัวหน้านี่มันสุดๆเลยแบบว่าโหดเหี้ยมอมหิตกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้on food remaining ครับผมก็คือตอนนี้คงแปลว่าใช้เท้าเหยียบหน้าเบอร์เทรดอยู่ครับผมแล้วเพื่อให้เบอร์เทรดขอไอ้เนี่ยขอความเมตตาอะไรประมาณนี้หยุดเลยต้องมาช่วยเขาใจเย็นก่อนยี่ฝาครับผมครับผมอันนี้ไม่ยอมให้ง่ายๆครับผมยี่ฝาอ้าวแล้วโผล่มาจากไหนนี่เอ้าเบอร์เทรดนั่นมันฮะเกือบไปแล้วเชียวจื้อเขาให้เป็นสายแทงแท้ๆอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อะไรของผมวะเนี่ยอะไรติดคอผมตั้งนานนี่ความรักติดคอไม่ใช่เฮ้ยโอเคนี่มันไอ้เบอร์เทรดไม่ใช่เหรอมาทำอะไรที่เนี่ยแล้วหัวหน้าล่ะหัวหน้าคนที่จะจัดการแกไม่ใช่เหรอหัวหน้าเหรอเรียบร้อยโดนฮิวปีกมาเที่ยว ไอ้หมอนั่นน่ะเหรอเอ้ยบอสอืม
few of our beds were left by this guy. Boss, you a few of our beds were left alive. ก็คือครับผม How big the ครับผมก็คือ Bertrand บอกว่าไม่ว่าพวกแกจะรวมตัวกันมากแค่ไหนก็ไม่คลามือฉันหรอกประมาณนั้นWant to get hurt and ถ้าเกิดไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ยอมแพ้ซะเฮ้ยเรียบร้อยSir Bertrand we thank ครับผมขอบใจมากครับผมที่ช่วยเพื่อเราเนอะไม่เป็นต้องห่วงเมื่อยการจัดการพวกนี้เป็นปัญหาของฉันอยู่แล้วพูดแบบพระเอกมากครับผมสองคนไม่เป็นไรใช่มั้ยไม่มีปัญหาถ้าจะเป็นห่วงไปห่วงยีฟ้าไปประมาณนั้นคือว่าบาดเจ็บหรือไงไม่ไม่เจ็บ I mean คือว่า suffer no injury ครับผมไม่เจ็บไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรทั้งนั้นขอบคุณที่ช่วยนะครับฮะเสียงนี่มันนี่มันก็อย่างที่ฉันเคยพูดไว้ก่อนนะไม่จำเป็นต้องขอบใจฉันหรอก I should apologize for cause you to ก็คือฉันควรที่จะขอโทษมากกว่าที่ทำให้ทั้งสองคนต้องเจอปัญหาเรื่องนี้ I will take responsibility for the home ฉันจะเป็นคนไอ้นี่เองรับผิดชอบกับเรื่องเพ้อเจ้อทั้งหมดนี่เองไม่ใช่แล้วเราก็ถามแล้วเอลโดแบบเดี๋ยวก่อนนะจะรับผิดชอบกับเรื่องทั้งหมดนี่เหรอทำไมอ่ะ you stop ก็คือนายน่ะจบไม่ใช่นายทำลายกองทัพกองโจรได้ไม่ใช่เหรออืมHerbert no less คือครับผมนายไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่เหรออืม they been read that return ครับผมก็นะก็เบอร์เทรดก็คิดว่าก็เพราะว่าไอ้พวกนี้มันมาเป็นผู้ต้มตุ๋นน่ะก็เพราะว่าเขาไปทำลายไปจัดการกองโจรมันเนี่ยแหละrather than smashing them at every turn it was probably a better way to do thisI gather information on them for night and choose to take care of them myself. If you think about it that this way. ก็คือมีทางดีถ้าเกิดจะให้คิดดีๆแล้วก็มันยังมีทางที่ดีกว่านี้ก็คือแบบว่าจัดการมันรวบเดียวให้จบไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเบอร์เทรดกลับมาจัดการไอ้พวกนี้ด้วยตัวคนเดียวครับผมทำให้บางส่วนรอดไปได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอลโดบอกเอ้ยแต่ว่านายไม่น่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยฮะ got me thinking ฮะ I'm not mean to stay in any one place for too long I must leave this place that's the best course of action ไอ้นี่ก็จะลาออกลูกเดียวเลยไอ้หมอนี่อะไรของมันวะเฮ้ยก็นะมีอยู่โตแล้วนี่เนอะก็คือนั่นแหละครับผมเบอร์เทรดบอกว่าพอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทำให้หมอนี่คิดได้ครับผมว่าเขาไม่ควรอยู่ในสถานที่เดียวเขาควรที่จะก็คือไม่ควรอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะนั่นคือทางที่ดีที่สุดฮะทำไมถึงปรับปรับอย่างนี้ล่ะเอ้ยนี่มันไม่ใช่ความคิดปุบปับหรอกนะโอ้คิดเรื่องนี้มานานแล้วครับผม This event has just spurred me to act nothing more แค่ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาแบบว่าเป็นตัวเริ่มต้นให้เขาเริ่มทำเรื่องเนี้ยก็คือแบบคงจะขอลาออกแล้วก็เดินทางครับผมI wish you a long and healthy life and leave this country into โอ้โหนี่มันจะทิ้งประเทศนี้เลยเหรอจะไปที่อื่นเลยเหรอจะไปประเทศอื่นเลยเหรอก็คือเนี่ยเบอร์เทรดบอกว่าก่อนนะฉันก็นะคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ฝ
ากประเทศนี้ไว้ในมือของพวกนายด้วยนะแล้วมันก็ไปเลยเดี๋ยวก่อนไม่ตามไปเหรอฮึเฮ้ why would I why would you ask เออทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะหือมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เลยไงเธอชอบเขาไม่ใช่เหรอเอ้ยอ้อเฮ้first met when I was a priest in training ก็คือเจอเบอร์เทรสตอนที่กำลังฝึกเป็นแม่ชีอยู่ he probably doesn't remember but every since that day I had feeling ก็คือตั้งแต่วันที่เจอกันเธอก็มีความรู้สึกให้เบอร์เทรสมาโดยตลอดมี flashback กันด้วยครับผมแบตผมจะหมดหรือยังก็ไม่รู้นี่ไม่ I'm whatฉันต้องทำไงดีนี่ยี่ฟ้าเธออยู่ไหนกันนี่ฮึฉันจะไม่ให้ภัยเธอครั้งนี้แน่นอนโอ้เธอโกรธมากเลยอันเนี้ย The head priest is always strict and just skip class for โอ้โหครับผมหัวหน้าโบสถ์เอ้ยไม่ใช่ดิหัวหน้าก็คืออันเนี้ยหัวหน้าของพวกเนี้ยผมจะพูดยังไงดีนี่เนี่ยหัวหน้าบาทหลวงนั่นแหละแม่ช่างเป็นคนที่นี่จริงๆเลยครับผมเธอแค่นี่เป็นคนที่เข้มงวดเหลือเกินครับผมยี่ฟ้าแค่โดดเรียนไม่กี่ครั้งเองโอ้โหขอบใจมากเลย I always remember all the scripture so there's no reason to be so angry ฮะก็คือยี่ฟ้าบอกเธอจำบทท่องได้หมดแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องโกรธเลยยี่ฟ้าเจอจนต้าอยู่นี่เองเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วสิเฮ้ยBig object over there if I can just hide behind that โอเคเดียวคือเบอร์เทรสยืนแข็งจนกลายเป็นสิ่งของครับผมยี่ฟ้านึกว่าไอ้เบอร์เทรสเป็นสิ่งของก็จะไปหลบหลังยี่ฟ้าไปหลบหลังเบอร์เทรสครับผมเฮ้ยโอ้โหมันหลบเข้าไปกันอย่างนี้เลยอือหือเบอร์เทรสแบบฮะเดี๋ยวก่อนนะความรู้สึกนี่มันอะไรเนี่ยเอ้ยยี่ฟ้าเธอหนีจากฉันไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ยเบอร์เทรดขอโทษด้วยนะที่ทำให้ลบที่ต้องรบกวนเธอDeeply apologize for letting you see such ครับผมก็คือขอโทษที่ต้องให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับ May I ask have you seen ก็คือเห็นยี่ฟ้ามั้งไหมไม่นี่อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ยี่ฟ้าบอกโอ้ไม่นะไม่ได้โกหกนะเนี่ยตรงเนี้ยเบอร์เทรดบอกว่าคงจะบอกว่าเห็นไม่ได้หรอกก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะแต่รู้ว่าอยู่ไหนขอโทษจริงๆนะครับผมโอ้ยก็เบอร์เทรดก็คือเบอร์เทรดไม่เห็นจริงๆนะก็คือยี่ฟ้าเข้ามาหลบแล้วอ่ะแต่เบอร์เทรดแบบอะไรเข้ามาในผ้าคลุมเขาก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะเบอร์เทรดก็ไม่ได้โกหกอ่ะเขาบอกว่าจะบอกว่าไม่เห็นจะบอกว่าเห็นก็ไม่ได้อะนะเธอไปแล้วนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแบตผมจะหมดยังนี้เลย4โอเคโอ้ยI'm so sorry I didn't mean to hide in your ครับผมคือขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้จงใจจะหลบในผ้าคลุมของคุณนะครับไม่เป็นไรหรอก I thought you were a new garden oh
ยี่ฟานนึกว่าเบอร์เทรดเป็นเครื่องประดับสวนอันใหม่เว้ยเบอร์เทรดเขาหัวเราะไปกับเขาด้วยเออนั่นแหละแต่ยี่ฟาก็ขอบใจจริงๆที่ช่วยนะเอออย่าห่วงไปเลย I'm used to this kind of thing อ่ะอ๋อหมายถึงหมายถึงไอ้นี่ใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมก็คือเบอร์เทรดบอกว่าเออคุ้นกับเรื่องนี้มากเกินไปแล้วล่ะเออ use this kind of thing ฮะ people hide in you เออเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกคุ้นกับเรื่องนี้คือมีคนมาหลบอยู่ในผ้าคลุมของคุณเหรออืมอย่างนั้นก็ได้เออจะพูดอย่างนั้นก็ได้อืมตรีสิกรวิวอ้าวคือในเมื่อเธอปลอดภัยแล้วฉันไปแล้วกันนะเออเดี๋ยวก่อนฮึอะไรเหรอdid you call out to him what เออ all ยี่ฟ้าบอกเอ้ยเออเรียกเขาทำไมกันเนี่ยอืมเออฮะทำไมถึงไม่อยากให้เขาไปฮึก็จะต้องพูดสักอย่างแล้วแหละเออหนูชื่อของหนูคือยี่ฟาครับผมเป็นแม่ชีกำลังฝึกเป็นแม่ชีฝึกหัดinsignia is that a royal guard ก็คือจากตาของคุณแล้วคุณเป็น royal guard ใช่ไหมtempo on ก็คือคุณมาที่โบสถ์เพื่อทำธุระหรือเปล่าIf you would like I could show ก็คือถ้าเกิดไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันสามารถโชว์เป็นไกด์นำเที่ยวได้นะนำทางได้เออขอบใจมากนะอืมฮึแต่ฉันไม่จำเป็นต้องได้ไกด์หรอกอืมฮึ something come in mind and I found myself here โอ้ก็คือเดินมาเองโดยที่ไม่คิดอะไรครับผมก็คือไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มาเข้าหวนเบอร์เทรดแล้วเบอร์เทรดก็โผล่ที่นี่Are you worried about something? ฉลาดเหมือนกันนี่ก็คือถามเบอร์เทรดครับผมเบอร์เทรดกำลังเป็นห่วงอะไรหรือเปล่าเออบอกได้นะเออห่วงเหรอก็จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะAfter retiring from the front line, I became her shield and have protected her until now.ก็คือตั้งแต่บอกก็คือตั้งแต่ลาออกมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นบริการของมิยูก่อนนี้เบอร์เทรดก็บอกเขาเป็นโล่มาให้โล่เป็นโล่ให้มิยูมาตั้งแต่จนถึงตอนก็เป็นโล่ให้มิยูตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้but an old stubborn war dog like me has no placeเฮ้ยอ้าวแต่เบอร์เทรดบอกว่าคนอย่างเขาไม่มีสถานที่ที่นี่ก็คือแบบที่นี่ไม่ใช่บ้านของเขาอ่ะฮะ I must leave the castle for her sake ฮะ Then I this I understand however I cannot take the first step ฮะก็คือเบอร์เทรดบอกว่าเขาต้องไปจากที่นี่เพื่อความปรารถนาของเธอเพื่อผลประโยชน์ของเธอนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจได้แต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงmy should already be saddled ก็คือฉันควรที่จะหัวของฉันน่าจะแบบว่าบอกฉันว่าควรจะลงหลักปักฐานได้แล้วแต่ว่า perhaps your heart must be telling you to wait แสดงว่าหัวใจของคุณน่าจะบอกให้คุณรอก่อนนะฮะall people experience hesitation ก็คือทุกหุยเดี๋ยวก่อนนะสุดยอดนี่เด็กจริงๆเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอไปชาร์จแบตก่อนเอ้ยครับผมฟังเพลงไปครับผมเพลงเพราะฟังเพลงไปฟังเพลงไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสายชาร์จผมอยู่ไหนสายชาร์จหาย
สายชาร์จจุดนี้เองเด็กดื้อซ่อนเหมือนยีฟ้าได้ไงนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยชุบโอเคเรียบร้อยเสียงก็จะเบาลงคิดว่านะครับเอ้าเฮ้ยทำไมแทงโก้อย่างนี้ล่ะก็คือยี่ฟ้าบอกว่าทุกคนนะก็มีความพูดยังไงดีก็คือมีความลังเลwe first think about something come up with a conclusion and finally resign ourselves to our choice ก็คือตอนแรกก็จะคิดขึ้นอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็จะได้บทสรุปแล้วก็เริ่มทำมันทำตามที่ตัวเองคิดไว้ but even then our heart needs need time to accept the arrangement our head has come with แต่ว่าบางทีหัวใจเราต้องไอ้นี่ครับผมต้องยอมรับมันให้ได้ต้องยอมรับกับไอ้เนี่ยทางเลือกของตัวเองอ่ะให้ได้ครับผมและในระหว่างที่หัวใจจะในระหว่างที่หัวใจจะยอมรับกับทางเลือกของตัวเองได้นั่นน่ะมันต้องใช้เวลาหัวใจต้องการเวลาเหรอ yes when the time come your feeling will fall into place like a rock into a river ผมจะแปลยังไงดีเนี่ยก็คือพอเวลานั้นมาถึงใช่ไหมพอเวลาหัวใจเลือกทำความเข้าใจกับทางเลือกของตัวเองได้แล้ว feel into a place like a rock into... สรุปก็คือก็จะมีความไอ้นี่พูดยังไงดีอ่ะมีจิตใจพูดยังไงดีวะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายอ่ะจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่อึดอัดอ่ะอื่นกับทางเรื่องนี้ต่อไปอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็จะแบบมีพีซอ่ะก็จะมีพีซมีความสงบในการกระทำการนี้อ่ะแล้วยีฟาบอกว่าก็รอไปจนกว่าคุณจะพร้อมแล้วกันประมาณนั้นรอจนกว่าหัวใจของคุณจะพร้อมที่จะทำในสิ่งที่คุณเลือกเข้าใจละแปลกจังนะ you were just now pierce me like a rock fall into a river เรียบร้อยคำพูดของยี่ฟ้าแบบว่าทิ่มแทงใจดำมากครับผมแบบคือพูดได้ถูกเป๊ะเป็นคำแนะนำที่แบบตรงเป๊ะถูกมากที่มาได้ถูกเวลาและถูกวิธีแบบได้ผลจนถึงที่สุดครับผมเพราะบางทีก็แบบว่าพูดถูกแต่พูดในเวลาที่ผิดบางทีก็พูดผิดในเวลาที่ถูกอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจมีความคิดดีแต่ดันพูดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะยีฟ้าก็ดีใจครับผมแม่ please in training ฮะ my skill at listening to people trouble ครับผมก็คือก่อนน้องเป็นพระในไม่ใช่เด็กเป็นนักบวชฝึกหัดอะเนาะและน้องก็มีวิชและเป็นหนึ่งในความสามารถของเธอที่ต้องฟังปัญหาของคนอื่นครับผมก็ดีใจจริงๆครับผม so your name สรุปก็คือชื่อของเธอคือยี่ฟ้าสินะSomehow you remind me of her. เธอทำให้ฉันคิดถึงเธอคนนั้นหมายถึงไม่อยู่ใช่ไหมRunning around having fun is all good
and well, but try not to overdo it. อะไรวะเนี่ยก็คือนี่น่าจะหมายถึงว่าก็มีความสุขได้นะแต่ว่าอย่าทำเกินไปWhen something happen, there's no guarantee your shield will be there. ก็คืออย่าก็ต้องดูด้วยนะอย่าทำให้ตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายไม่งั้นเพราะว่าบางทีแล้วคนที่จะปกป้องเธออาจจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้จะปกป้องเธอไม่ทันอะไรนะเดี๋ยว sorry for making you listen to such a long story. ขอโทษที่ทำให้เธอต้องฟังเรื่องยาวๆของฉันwell then I will be off ก็คือนะไปละอ้าวอะไรเหรอI know it goes against what I just said about แต่ว่าก็รู้อยู่หรอกนะว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดกับสิ่งที่ฉันเพิ่งบอกนายไป something is better to act before thinking too muchแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ควรที่จะทำเลยอย่าไปคิดมากถูกต้องครับผมบางเรื่องต้องคิดให้เยอะๆครับผมก่อนทำแล้วบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดมากครับผมทำไปเลยplease leave the castle as soon as possible and become you my shield เพราะฉะนั้นก็ออกจากปราสาทแล้วมาเป็นโล่ฉันก็แล้วกันนะเรียบร้อยเลยฮะ What a funny thing to say แม่เป็นคำพูดที่ตลกมากเลยใช่ไหมล่ะอย่าไปสนใจกับคำพูดของฉันเลยนะ No perhaps you mean ไม่หรอกบางทีเธออาจจะถูกก็ได้ฮะIf that the case ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วก็ I will beg the king forgiveness and depart from the castle ครับผมก็จะไปขอลาออกครับผมแล้วมันเป็นเกาะมันเป็นโล่ฉันใช่ไหม and become a mercenary เมื่อกี้ผมแปลผิดมาโดยตลอดใช่ไหมเนี่ยผมอ่านเป็นเมอร์แชนไปครับผมก็คือเมอร์เซนารี่ก็ไอ้นี่ครับผมไอ้นี่พูดยังไงเดียผมโดนคิดก็คือเป็นทหารรับจ้างทหารรับจ้างนี่แหละเหมาะกับฉันที่สุดแล้วหาก็นี่เองครับผมเหตุผลว่าทำไมเบอร์ทรัชถึงไปจัดการพวกแบนเด็ดครับผมพวกโจรเพราะว่าเบอร์ทรัชหลังจากที่มีอยู่โตแล้วใช่ไหมก็ขอลาออกแล้วไปเป็นไอ้นี่ไปเป็นทหารรับจ้างแทนยี่ฟ้าก็แบบเดี๋ยวดิหมดกัน Do you perhaps not hear what แสดงเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไหนไม่ได้ยินที่ฉันพูดใช่ไหมเนี่ยเซ็งเลย While after that Bertrand really left the castle ครับผมหลังจากนั้นไม่นาน Bertrand ก็ลาออกจากปราสาทจริงๆใครจะไปคิด It's such a faint memory at this point ก็คือความทรงจำนั้นมันค่อนข้างที่จะนะนิดนึงอ่ะนานมาแล้วI'm sure Bertrand didn't remember me at all. แล้วฉันคิดว่า Bertrand คงจำฉันไม่ได้แล้วแหละ When he saved us, he didn't seem surprised or anything. ก็คือแบบว่าตอนที่เขาช่วยพวกเราไว้เขาแทบไม่ได้แบบว่ามีปฏิกิริยาเลยBut the only one that I was hanging to the memory was...ครับผมก็คือแต่ว่าเธอกลับจำได้แล้วก็จำความรักครั้งนี้ได้ครับผม
ก็คือเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการการตอบแทนอะไรครับผมไม่ต้องการให้เขามารักตอบอะไรเงี้ยนะsurely at best that I want to chase after him I want to claw him out claw out to him ก็คือครับผมจริงๆแล้วเธอก็อยากจะตามไปนะ this time I want nothing more than than for him to stay ครับผมและครั้งนี้ฉันก็อยากที่จะให้เขาอยู่น่าจะแบบอยู่กับเธอแล้วเนาะ but healing this word from someone he doesn't even remember แต่ถ้าเกิดเขาได้ยินคำพูดนี้จากคนที่เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำ and what more แล้วยิ่งไปกว่านั้น Bertrand he only has he is only ever has eye on one other ก็คือนี่น่าจะเข้าใจผิดครับผมน่าจะเข้าใจว่าBertrand เนี่ยนะมีสาวในดวงใจอยู่แล้ว someone like me could never give him turn away ก็คือฉันอ่ะไม่มีคนอย่างฉันไม่มีทางทำให้ Bertrand เปลี่ยนใจจากผู้หญิงคนนั้นได้แน่นอนยี่ฝา no you can't give up you can't give up here ไม่ได้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ยี่ฝาเอลลี่you don't want him to go, right? He's a man who you forget. Then you still hold dear, right? ก็คือสรุปก็คืออย่ายอมแพ้เว้ยอีฟ้าไปตามเขาไปตามหาหัวใจของเธอIf you give up here, you will always regret. ถ้าเกิดเธอยอมแพ้ตรงนี้แล้วก็เธอต้องเสียใจอย่างแน่นอนอะไรนะเดี๋ยวเอลลี่ฉันไม่อยากที่จะต้องบอกลาเบอร์ทรัดที่นี่I have got to tell ฉันต้องบอกเขาว่าฉันรู้สึกยังไง All right ตามเขาไป If he heading to the other land ถ้าเกิดเขาจะไปประเทศอื่นแล้วก็เขาต้องไปที่ลินดี้อย่างแน่นอนไปตามเข้าไปยี่ฟ้าครับผมไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยแต่ผมต้องขอปิดไลฟ์ไว้ตรงนี้ครับผมทุกคนโอเคนะครับเราไว้ค่อยเจอกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ